บท78ข่าว78.1พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไร78.2ถามถึงข่าวอันยิ่งใหญ่สำคัญ78.3ซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่78.4ดเปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้ 78.5แล้วก็เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้78.6เรามีได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือ78.7และมีได้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ78.8และเราได้บังเกิดพวกเจ้าให้เป็นคู่ครองกัน 78.9และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อน78.10และเราได้ทำให้กลางคืนคล้ายเครื่องปกปิดร่างกาย78.11แและเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องยังชีพ 78.12แปดจละเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้ง7ชั้นฟ้า78.13แปดจละเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งมีแสงสว่างจ้า78.14แปดจละเราได้หลั่งน้ำลงมาอย่างมากมายจากเมฆฝน78.15 เพื่อว่าเราจะให้งอกเงยด้วยน้ำนั้นซึ่งเมล็ดพืชและพืชผัก78.16และบรรดาเลือกสวนอันหนาแน่น78.17แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้78.18วันที่แตรจะถูกเป่าแล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่หมู่ 78.19และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออกแล้วก็จะมีประตูหลายบาน78.20และเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไปแล้วก็กลายเป็นภาพลวง78.21แท้จริงนรกยะหันนำนั้นเป็นที่สอดส่อง 78.22เป็นที่กลับไปสำหรับบรรดาผู้ละเมิด78.23พวกเขาจะพำนับอยู่ในนั้นเป็นเวลานาน78.24พวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็ยนและเครื่องดื่มใดๆในนรกนั้น78.25นอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น 78.26ทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควร78.27เพราะพวกเขามีได้หวังว่าจะมีการชำระศกบสวน78.28และพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราอย่างสิ้นเชิง78.29และทุกๆสิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึก 78.30ดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเถิดเราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้น78.31แท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะ78.32เลือกสวนหลากหลายและองุ่น 78.33และบรรดาสาววัยรุ่นที่มีอายุคราวเดียวกัน78.34และแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปลียม78.35ในสวนสวรรค์น,นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดไร้สาระและคำกล่าวเท็จเจ็ดสิบแ ทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระเจ้าของเจ้าเป็นการประทานให้อย่างพอเพียง78.37พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองคือพระผู้ทรงกรุณาปราณีพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใดๆต่อพระองค์ 78.38วันซึ่งยิปรีและมาลาอิกะจะยืนเป็นแถวเดียวกันพวกเขาจะไม่พูดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาปราณีทรงอนุญาตให้แก่เขาและเขาจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น78.39นั่นคือวันแห่งความจริงดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดทางกลับไปสู่พระเจ้าของเขาเถิด 78.40แท้จริงเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันใกล้วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่สองมือของเขาได้ประกอบไว้และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าโอ้ถ้าฉันเป็นฝุ่นดินเสียก็จะดี